สวัสดีค่ะพบกับเก๋อีกครั้งนะคะกับช่อง Ford Gate Channel Ford เจริญนครนะคะเก๋อยู่กับ Next Gen Ranger รุ่น XLS นะคะเป็น4ประตูยกสูงนะคะที่เรียกว่าขายดีนะคะณตอนนี้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะราคานะคะไม่รวมชุดแต่งนะคะอยู่ที่ 889,000 บาทนะคะเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซล 2.0 ลิตรให้กำลังแรงม้า170แรงม้าแรงบิด405นิวตันเมตรทำงานร่วมกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะคะที่เก๋มารีวิววันนี้นะคะเป็นสีดำนะคะมีชุดแต่งวิกเตอร์นะคะเดี๋ยวเก๋พาไปนำชมนะคะว่าชุดแต่งวิกเตอร์ชุดนี้นะคะลงตัวมากๆนะคะกับรถ XLS ไปกันเลยค่ะด้านหน้านะคะได้มีการเปลี่ยนนะคะในตัวของกระจังนะคะและชุดกันชนนะคะเป็นของวิกเตอร์นะคะอันนี้นะคะเราเรียกว่า V2 นะคะในส่วนของตัวไฟจิ๋วนะคะ3จุดนะคะก็มีให้นะคะตัวของกระจังนะคะที่มีไฟนะคะที่เป็นสี่เหลี่ยมอันนี้นะคะเป็นไฟหลีในตัวด้วยนะคะตัวไฟนะคะเป็นไฟมัลติรีเฟคเตอร์ LED นะคะสำหรับในรุ่นของ XLS พร้อมด้วยไฟวิ่งกลางวันนะคะในรูปแบบของ4แคมชุดกันชนใหญ่ด้านหน้านะคะเป็นของวิกเตอร์นะคะทำเป็นสีดำเงานะคะตัดด้วยดำด้านนะคะแล้วก็ตัวแทงด้านล่างนะคะก็มีอักษรคำว่าวิกเตอร์นะคะตะขอลากจูงนะคะเป็นมาตรฐานในรุ่นของ XLS มีให้1จุดนะคะไฟตัดหมอกนะคะพร้อมด้วยคิ้วโครเมียมนะคะอันนี้มาจากโรงงานเลยนะคะด้านข้างนะคะคิ้วล้อ6นิ้วนะคะก็จะออกเป็นออกริมเหลี่ยมนะคะของตัวของวิกเตอร์นะคะแม็กและยานะคะมีการเปลี่ยนนะคะเป็นแม็ก18นะคะลายเป็นของแวมไพร์นะคะตัวของยานะคะก็ใส่เป็นไซส์26560R18 ค่ะกระจกมองข้างนะคะเป็นสีดำเงานะคะตัวกระจกมีไฟเลี้ยวนะคะปรับเป็นไฟฟ้าพับยังเป็นพับมือนะคะการสาดติดตั้งให้เรียบร้อยนะคะฟิล์มติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าสามารถนะคะเลือกเปอร์เซ็นต์ฟิล์มได้นะคะก็แจ้งเก๋มาได้เลยนะคะมือจับนะคะเป็นดำเงานะคะมาได้ขึ้นด้านข้างนะคะมาจากโรงงานแล้วนะคะแล้วก็ติดตั้งเพิ่มเติมค่ะในส่วนของกาบด้านข้างนะคะเป็นของวิกเตอร์เหมือนกันนะคะมาได้ขึ้นด้านท้ายนะคะก็มีมาแล้วนะคะไฟท้ายนะคะเป็นแบบมัลติรีเฟคเตอร์นะคะไฟเบรกรุ่นที่3นะคะอยู่ที่ฝากระบะท้ายโลโก้ Ford นะคะในรุ่นของ XLS มีกล้องถอยมาให้แล้วนะคะกันชนท้ายนะคะก็เป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะสำหรับโปรโมชั่นนะคะของรุ่น XLS นะคะตอนนี้นะคะมีดอกเบี้ยนะคะ 0% นะคะพร้อมชุดแต่งให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะลูกค้าท่านใดนะคะสนใจนะคะในรุ่นของ XLS นะคะติดต่อหาเก๋ได้เลยนะคะที่เบอร์0837131888แอดไลน์จากเบอร์โทรได้เลยค่ะเก๋ฝากช่อง YouTube ด้วยนะคะชื่อช่อง Ford Gate Channel ถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เก๋ด้วยค่ะแล้วพบกันในคลิปหน้าวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ